นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ที่22กันยายน2560ค่ะอยู่กับปอมปาริชาติพรมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเมื่อวานนี้พักฐานเนาะพักฐานมา3วันแล้วนะคะก็ตั้งแต่เมื่อวันที่19 20แล้วก็21เมื่อวานนี้แต่ว่าทุกคนนักวิเคราะห์ทุกคนก็ยังบอกว่ายังอยู่ในกรอบขาขึ้นนะยังไม่หลุด 1,670 ด้วยนะคะสำหรับในช่วงที่ปิดตลาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอกว่าเจ็บคออีกแล้วว่าอยู่ๆก็กลับมาไออีกแล้วงงจริงอากาศมันคงเปลี่ยนนะคะเลยขออนุญาตอมลูกอมไปด้วยอมยาอมนะคะทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยปิดไปที่ 1,670.49 จุดด้วยกันสำหรับตลาดหุ้นไทยก็ติดลบไปเล็กน้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งว่าวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะก็ย้ำ ช่องทางการรับชมกับคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะคะที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้แล้วก็ยังมีทางด้านของ YouTube Channel 8 Thailand นะคะมีเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com ก็รับชมได้เป็น HD นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8 channel แล้วก็เลข8จะปรากฏขึ้นมาสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะแล้วก็อุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะก็หน้าตาเป็นอย่างเงี้ยมีแค่รีโมทแล้วก็ตัว USB ที่เสียบเข้ากับช่องทีวีช่อง HDMI นะคะแค่นั้นเองเลยก็แค่คุณผู้ชมมีเพียงอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะก็สามารถรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกมีทั้ง movies มีหนังนะคะ TV series ทั้งหลายแหล่แล้วก็ยังมีในส่วนของช่องไทยเนี่ยที่เป็นทีวีดิจิตอลรับชมได้ทุกช่องเลยนะคะก็ลองดูคุณผู้ชมมีแค่นี้เองมีแค่เน็ตอ่ะแล้วคุณผู้ชมก็เสียบเข้าไปอ่ะจบดูได้หมดเลยนะคะโอเคแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งช่องทาง www.wellnessmarkshop.com นะคะสะดวกช่องทางไหนก็รับชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราเรื่องของการลงทุนกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนนี้ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะปรากฏว่าปิดลบกันหมดเลยอ่ะประเด็นหลักๆนะคะอันแรกเนี่ยApple คือตอนนี้ทุกคนไป Apple เนี่ยเข้ามาทวงตลาดหุ้นสหรัฐนะคะทุกคนก็เริ่มกังวลกันแล้วว่าเอ๊ะความต้องการโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่เปิดตัวออกมาของ Apple เนี่ยอาจจะไม่มากเท่าที่ควรนะคะแล้วก็อีกประเด็นนึงนะคะก็คือเรื่องของทางด้าน Fed นะคะตอนนี้กำลังดูผลกระทบกันอยู่เพราะว่าเขาจะมีการปรับลดนะคะในเรื่องของการถือครองพันธบัตรของสหรัฐนะคะจะเริ่มเนี่ยในเดือนตุลาคมนะก็เนี่ยก็เลยกดดันทำให้ทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ติดลบกันทั่วหน้าเลยนะคะส่วนเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียนิกเคอญี่ปุ่นเปิดมาเนี่ยก็ติดลบนะคะแล้วก็เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ติดลบห่างเซี่ยงฮ่องกงก็ติดลบเวสเทิร์นไต้หวันก็ติดลบลบกันหมดเลยคอสปีเกาหลีใต้ก็ลบอินโดนีเซียลบฟิลิปปินส์มีบวกแล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ติดลบนะคะก็คือมีบวกแค่เจ้าเดียวฟิลิปปินส์นะเดี๋ยวลุ้นมีลุ้นต่อนะสำหรับฟิลิปปินส์ไม่รู้จะเป็นยังไงนะคนอื่นเขาลบกันหมดเลยมาดูกันต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะก็ทรงตัวนิ่งๆนะ$50.55 ต่อบาร์เรลก็คือขึ้นมานิดเดียวเองอะประเด็นก็คือว่าจับตารอดูการประชุม OPEC non OPEC นะคะวันที่22นะคะเขาก็จะมีในส่วนของการประชุมกันแล้วก็ทุกคนก็จับตาดูกันอยู่ว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยในเรื่องของการลดกำลังการผลิตเนี่ยเขาจะขยายเวลาต่อไปหรือเปล่าเพราะว่ามันจะสิ้นสุดมีนาคมปีหน้านะแล้วก็ทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะก็ลงมาเพราะว่าเรื่องเฟดอีกค่ะก็เฟดเขาจะมีการคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอีกครั้งก็คือธันวาคมนะคะ $1,294.80 ต่อทรอยออนซ์โอ้โหที่อุตส่าห์ขึ้นไปทั้งหมดนั้นกลับลงมาแทบจะยืนอยู่ที่เดิมแล้วนะทองคำค่าเงินบาทค่ะค่าเงินบาท
33.08 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะนี่ก็คือค่าเงินบาทล่าสุดแข็งเหมือนเดิมนะคะเห็นคุณผู้ชมทักทายเข้ามาอยากจะทักก่อนเลยแต่ว่าเดี๋ยวขอเข้ามาเยอะๆกว่านี้ก่อนเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยจะไปไงต่อนะคะ1670ยังคงรับอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้จะลงต่ออีกหรือเปล่าจะพักต่ออีกไหมขึ้นมาตลอดแล้วนะคะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิตค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KGHM ประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ไปไงต่อคะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าทางแกว่งลงเป็นต่อนะครับต่ออีกลงต่อนะครับก็ยิงลงน้อยมากเลยนะครับเพราะเราขึ้นมาจาก 1,600 ถึงตรงนี้ก็75จุดนะครับถ้ามองจากต่ำ 1,600 ก็ต้องบอกว่า 8-90 จุดเข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลงตรงนี้จริงก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรครับถามว่ามีอะไรที่มากดดันให้ลงนะครับจริงๆเราคุยกันทั้งสุดมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาครับว่าสิ่งที่มันจะมีก็คือเป็นแรงกดดันในหุ้นขนาดใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าจะมีประชุมกนง.แล้วเราจะเห็นแรงกดดันจากฝั่งการเมืองนะครับฝั่งรัฐบาลที่อยากจะให้กนง.พิจารณาในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยให้เงินบาทมีการอ่อนค่านะครับตรงนี้จะเป็นแรงกดดันครับเพราะการลดอัตราดอกเบี้ยจะทำให้ส่วนต่างดอกเบี้ยของกลุ่มธนาคารลดลงนะครับก็เลยเป็นแรงกดดันต่อจิตวิทยาของหุ้นในกลุ่มธนาคารครับนอกจากนั้นแล้วในกลุ่มขนาดใหญ่เนี่ยมันมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วภาพระยะสั้นครับตัวของทางด้านตัวกลุ่มตัวค่าเงินของอเมริกานะครับมีการแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วก็ตัวของเทนบอลยูอเมริกาเองก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันเมื่อคืนลดลงไปบ้างนะครับเพราะว่ามีเรื่องของตัวการมีเรื่องของตัวความตึงเครียดในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นหลังจากตัวของทางด้านอเมริกากับเกาหลีเหนือก็กลับมาโต้ตอบกันใหม่นะครับตรงนี้ก็เลยจะเป็นแรงกดดันกับสินทรัพย์เสี่ยงในระยะสั้นครับในอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของตัวบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคที่มาจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเมื่อวานมีการปรับลดอันดับเครดิตของจีนลงนะครับจาก AA ลบครับเป็น A 2ตัวแล้วก็ลบเนี่ยครับเหลือแค่เป็น A บวกก็คือลงมา1ขั้นนะครับก็เลยเป็นแรงกดดันตั้งแต่เมื่อวานนะครับจะเห็นว่าจีนเนี่ยมีช่วงนึงที่มันพลิกกลับลงมานะครับในขณะที่เช้าวันนี้เท่าที่ผมตามดูจะเห็นมีข่าวของฮ่องกงครับว่าเช้านี้ฮ่องกงเองก็ถูก S&P เนี่ยปรับลดอันดับเครดิตลงมา1น็อตด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลยต้องบอกว่าบรรยากาศการทุนในภูมิภาคช่วงสั้นเนี่ยจะถูกปกคลุมด้วยบรรยากาศลบหลายๆอย่างสักนิดนึงครับโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกรอบตลาดหุ้นไทยมองว่าจะเคลื่อนไหวยังไงคะครับก็มองว่าตรงนี้ก็น่ามีโอกาสครับที่จะอาจจะลงมาทดสอบบริเวณ 1,660 จุดครับก็ต้องบอกว่าบนแนวรับใหญ่ๆของการปรับถอยหรือทำกำไรตรงนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,660 กับ 1,650 จุดครับก็ไม่คิดว่าจะถึงในวันเดียวนะครับคงจะเป็นสั่งของการที่ทยอยซึมแล้วก็ดูประเมินสถานการณ์ต่างๆครับค่ะเมื่อวานนี้ลงไป1,668เนาะลงไปแตะ1,668แล้วก็เด้งขึ้นมาได้ทีนี้แนวต้านเท่าไหร่คะตัวแนวต้านนะครับต้องบอกว่าอยู่ที่ 1,670 จุดครับโอเคนี่สัมภาษณ์นักวิเคราะห์มา 2-3 วันนี้ก็อยู่กรอบประมาณนี้เลยนะก็จะเห็นว่าจริง 2-3 วันนี้ นักวิเคราะห์นี่แทบจะเขียนเปเปอร์แล้วไม่ค่อยต้องเปลี่ยนตัวเลข แนวต้านนะครับเพราะว่า พอมันแกว่งแคบมากๆเพิ่งจะเมื่อวานนะครับที่อาจจะถือได้ว่าหลุด 1,670 จุดแล้ว อาจจะต้องมาเปลี่ยนตัวเลขกันนิดหน่อยครับทีนี้หุ้นท็อปพิกวันนี้แนะนำเป็นตัวไหนคะครับท็อปพิกวันนี้นะครับก็เป็นตัวที่เรามองว่าดูน่าสนใจในทิศทางของตัวครึ่งปีหลังที่มันจะดีขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่เราว่าในช่วงสั้นๆก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่มีภาพของปัจจัยทางธุรการมาช่วยให้ร้อนแรงครับเราชอบ2ตัวนะครับตัวที่1ก็คือ GGC ตัวที่2ก็คือตัวของทางด้าน TTA ครับโอเคGGC ก่อนครับตัว GGC เนี่ยในทิศทางของหุ้นที่เข้า IPO ใหม่ของตัวนี้เนี่ยเป็นก็ศักดิ์ศรีเป็นกลุ่มปตท.นะครับความน่าสนใจก็คือว่าครึ่งปีหลังเนี่ยผลประกอบการน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกในระดับหนึ่งเลยนะครับครึ่งปีแรกเองเนี่ย
ช่วงที่จังหวะราคาน้ำมันสวิงมากๆในช่วงไตรมาส2ก็ทำให้เขามีสต็อกลอสกดดันไปก้อนหนึ่งนะครับพอถึงไตรมาส3สต็อกลอสก้อนนี้ก็จะไม่มีเพราะราคาน้ำมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับขณะที่พอเข้าถึงช่วงไตรมาส4เองเนี่ยมันก็จะเป็นไฮซีซั่นของตัวที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าแฟตตี้แอลกอฮอล์นะครับตัวนี้ก็จะทำให้ตัวผลประกอบการของ GGC เนี่ยไตรมาส3ดีไตรมาส4ดีขึ้นก็ต้องบอกว่าจะเป็นตัวที่ก็น่าจะมีทิศทางที่มันแข็งแกร่งขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังก็เราจะชอบพูดอย่างนี้ครับเพราะว่าเทรดแล้วผิดพลั้งพลาดจังหวะอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆช่วยทั้ง2ไตรมาสอีก2ไตรมาสเลยเนี่ยก็ทำให้ในลักษณะแบบนี้ตัวของทางด้านความกังวลกับราคาหุ้นก็จะไม่ได้เยอะมากครับอืมค่ะอ่ะทีนี้เมื่อวานนี้นี่โอ้โหเด้งแรงมากเลยแล้วก็ปิดที่16.50ครับให้แนวรับวันนี้เท่าไหร่คะถือว่าเมื่อวานดีดมาดีครับเข้าใจว่าเมื่อวานมีอาจจะมีเป็นลักษณะของตัวพวก analyst meeting ด้วยนะครับก็เลยหลังจากทุกคนไปก็น่าจะเห็นภาพที่มันดีขึ้นมาก็ถ้ามาดูแนวรับก็จะอยู่ที่บริเวณ 16.20 ครับค่ะและในภาพนี้นี่ใหญ่ๆก็คือเขาผ่าน15บาทขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการแกว่งตัวบ้างนะครับแล้วก็เทคตัวขึ้นมาเลยซึ่งจะดูให้ดีถ้ามองภาพเทคนิคประกอบเนี่ยจะเห็นว่าการเทคตัวขึ้นมาจากบริเวณแถว15.60-70เนี่ยตรงนั้นมันจะมีเส้นค่าเฉลี่ย5วันนะครับซึ่งถ้าไปดูแล้วจะเห็นว่าเวลาหุ้นอยู่ในภาพที่ดีหรือแข็งแกร่งเนี่ยมันมักจะถอยไม่ได้ลึกกว่าตรงนั้นแล้วก็เทคขึ้นมาเหนือไฮในรอบประมาณสัก2สัปดาห์ก็คือ16.20ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาถอยลงมาเนี่ย16.20ก็จะเป็นแนวรับครับโอเคแนวต้านนะคะครับแนวต้านถ้ามองตรงนี้ต้องถือว่าหุ้นเป็นหุ้นที่ทำนิวไฮไปแล้วนะครับลักษณะแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราจะมีการประเมินในเรื่องของแนวต้านเนี่ยก็อาจจะต้องใช้หลักอื่นมาช่วยก็คือไปใช้ในเรื่องหลักของตัวการวัดในเรื่องของตัวโมเมนตัมของการสวิงนะครับถ้าดูแล้วจะเห็นว่ารอบที่แล้วตอนเขากระชากขึ้นมาต้องแถบประมาณแถว11.70ไปถึง15เนี่ยมันจะขึ้นได้ประมาณสัก3.30นะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ถ้าเรามองโมเมนตัมเดี๋ยวนะครับทำไมผมตีแล้วเส้นไม่มาตีเส้นก่อนนะคุณผู้ชมเปลี่ยนโปรแกรมเป็นโปรแกรมเลยก็ถ้าเราวัดโมเมนตัมของตัว GGC นะครับมัน19บาทได้โอเคฮะถ้าเราวัดโมเมนตัมของ GGC จริงๆต้องบอกว่าแถวบริเวณ16.20เนี่ยครับเป็นจุดที่มันจะครบโมเมนตัมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้กันฟื้นผ่านตัวนี้ขึ้นมาก็ต้องบอกว่ามันเป็นสัญญาณบวกแต่ว่าก็ต้องซีเรียสนิดหนึ่งครับว่าถ้าในแง่ของการเก็งกำไรระยะสั้นไม่ควรจะถอยลงไปกลับต่ำกว่าบริเวณที่16.20ครับก็ตรงนี้ถ้าผ่านแล้วเนี่ยแนวต้านจากตรง16.20ตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยจะมีแนวต้านสำคัญอีกทีจะอยู่ที่บริเวณ17.30ครับโอเคห้ามหลุด16.20นะคะแฟร์ให้เท่าไหร่คะตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้ทำปัจจัยพื้นฐานนะครับถ้าดูแล้วที่ตลาดทำตอนนี้แฟร์น่าจะอยู่ในโซนประมาณแถว17บาทถึงอาจจะใกล้ๆ20บาทครับโอเคอ่ะ TTA ค่ะที่เป็นตัวแนะนำอีกตัวนึงครับ TTA นี่เราไม่ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปัจจัยพื้นฐานนะครับก็แต่ว่าถามว่าถ้ามาดูแล้วในเชิงกลยุทธ์เราชอบเพราะอะไรนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเราก็พยายามชอบก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับปรากฏว่าโหมันก็อืดเหลือเกินนะครับทำไมช่วงที่ผ่านมานี่ถูกรีดจนกระทั่งแบบไม่รู้จะรีดไปถึงไหนนะครับแต่ว่าพอช่วงสั้นในช่วง2เดือนนี้ก็จะเห็นว่ามันมี relative strength ที่ดีมากเมื่อเทียบกับตลาดนะครับถามว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรอันที่1กลุ่มที่มีที่ซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำกว่าทางด้านของ price to book นะครับหรือว่าต่ำกว่า asset เนี่ยในตลาดเริ่มไม่ค่อยมีแล้วครับก็เป็นกลุ่มที่ยังเหลืออยู่อันที่2ก็คือในแง่ของตัวค่าระวังเรือครับปกติแล้วไฮซีซันค่าระวังเรือจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยาตุลาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยู่ในช่วงของการไต่ไฮซีซันอยู่แต่ความน่าสนใจคืออะไรความน่าสนใจคือก่อนหน้านี้เนี่ยพวกกลุ่มเดินเรือเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากนักแต่พอเราไปดูตัวเลขของเพราะว่าตัวเลขอย่างปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขการค้าโลกเติบโตน้อยกว่า GDP โลกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญญาณของการที่การใช้การขนส่งนี่ที่น้อยแต่พอปี1718เนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขของ World Trade ที่เพิ่งออกมาสักวัน2วันนี้เลยเนี่ยตัวเลขยอดการเติบโตของทางด้านการค้าโลกเนี่ยจะเติบโตมากกว่าตัวเลข GDP ครับGDP เราโตสักประมาณ 2.7-2.8 แต่ตัวเลขของยอดการค้าโลกเนี่ยโต 3.7-3.8% ตรงนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกครับแล้วก็ขณะเดียวกันมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องอุตสาหกรรมการเดินเรือด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย
เดินเรือเนี่ยจะไม่ได้มีเกณฑ์ที่มากมายอะไรแต่ว่าหลังจากเดือนกันยายนปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยกฎเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาจะมีเรื่องของการควบคุมในเรื่องของตัวของเสียนะครับของเสียที่ควบคุมคือสมมติเรือจะออกทะเลได้เนี่ยเวลามันเดินเรือสมมติเราวิ่งจากมหาสมุทรที่1ไปมหาสมุทรที่2ที่3เนี่ยมันจะลากสิ่งมีชีวิตไป3มหาสมุทรเลยครับก็แปลว่าลักษณะแบบนี้มันจะทำให้ระบบนิเวศมันเสียเขาก็เลยบังคับว่าเรือจะต้องมีระบบที่บริหารจัดการพวกน้ำที่อยู่ในห้องอับเฉานะครับก็เลยตรงนี้ทำให้มันต้องมีการโมดิฟายเรือแต่ว่าโมดิฟายเรือในเรือเก่าๆโมดิฟายก็จะไม่คุ้มมันก็เลยเป็นการฟอร์สให้เรือเก่าๆนะครับต้องออกจากระบบไปเรือที่เหลืออยู่ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นซัพพลายเรือที่หายไปนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยให้ค่าระหว่างเรือเองเนี่ยฟื้นได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่ามีความการฟื้นได้อย่างที่มีความมั่นคงมากขึ้นก็สิ่งที่ต้องตามดูคือปีนี้ปกติแล้วเนี่ยพอหลังจากตุลาพฤศจิกธันวามันมักจะเริ่มเป็นซอฟต์แต่ปีนี้ดีไม่ดีด้วยสถานการณ์ที่ซัพพลายมันหายไปเนี่ยอาจจะทำให้โลซีซันเนี่ยมันไม่ได้ซอฟต์มากเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาครับก็ตัวนี้เป็นสัญญาณเชิงบวกของหุ้นในกลุ่มเดินเรือก็เลยทำให้เรามองว่าพวก PSL TTA พวกนี้ครับน่าที่จะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาครับค่ะแต่ว่าชอบ TTA มากกว่าครับก็ตรงนี้ถ้ามาดูในช่วงสั้นเราคิดว่าตัวนั้น TTA น่าจะมีต้องบอกว่าเราคิดว่ามันแลกกัดกว่าแล้วก็น่าที่จะมีโอกาสฟื้นได้ดีครับค่ะเมื่อวานนี้ปิดที่10.50 รับที่เท่าไหร่คะครับถ้ามาดูตัว TTA เมื่อวานเบรกตัวนี้ด้วยตัวของทางด้านวอลุ่มที่แรงเหมือนกันนะครับตรงนี้แนวรับสำคัญจะอยู่ที่บริเวณ10.20 บาทครับแล้วก็ตรงนี้สิ่งต้องบอกว่าการเบรกดาวเทรนด์ที่10บาทขึ้นมาตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องสำคัญในการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ไม่ควรจะกลับต่ำลงไป10บาทเป็น stop loss ครับค่ะแล้วก็แนวต้านคะแนวต้านลักษณะของการเบรกแบบอย่างนี้นะครับถ้าไปดูโมเมนตัมจะอยู่ที่ประมาณ1.50 บาทเพราะแนวต้านสำคัญจะอยู่ที่บริเวณโซน11.50 ถึง 12 บาทซึ่งจะเป็นโลเดิมเมื่อประมาณสัก2ปีก่อนหน้าครับโอเควันนี้แนะนำ2ตัวนะคะหุ้นท็อปพิกมี GGC นะคะครับก็รับ16.20 บาทแนวต้าน17.30 บาทนะคะส่วน TTA รับ 10.20 บาทนะคะแล้วก็ห้ามหลุด10บาทนะคะแนวต้าน11.50 บาทจนถึง12 บาทส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะคุณกิตพล S50U17 วันนี้ประเมินสถานการณ์ยังไงคะ S50U17 จะเห็นว่ามีแรงเทคออกมาแรงเมื่อวานนะครับหลายคนจะเห็นว่าอยู่ดีๆมันเทคลงมาแรงก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยจริงๆถามว่าทำไมช่วงสั้นหุ้นใหญ่ถึงอันเดอร์เพอร์ฟอร์มก็จะเห็นว่าเซตอินเด็กซ์เราเบรก1,650ขึ้นมาเหมือนจะเป็นนิวไฮนะครับแต่ถ้าไปดูจะเห็นว่าเซต50เนี่ยไฮเดิมของเซต50อยู่ในโซนประมาณ1,080เพราะฉะนั้นเซต50เนี่ยเพิ่งเดินทางไปถึงแนวต้านเมื่อสักประมาณ2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าจะมีแรงเทคโปรฟิตลงบ้างก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับถ้ามาดูประกอบกับภาพของทางด้านตัวของทางด้านฟิวเจอร์หุ้นขนาดใหญ่สักนิดหนึ่งเดี๋ยวนะครับเห็นเมื่อวานนี้หุ้นตัวใหญ่ๆก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่กลุ่มธนาคารเนี่ยลงเพียบแล้วก็ปูนเมื่อวานนี้ก็รู้สึกจะไม่ขึ้นนะปิดลบครับโอเคฮะก็ถ้ามาดูแล้วตัวเซ็ต50ที่ถอยลงมานะครับเราก็ต้องบอกว่าถ้ามาดูเป็นชแนลระยะสั้นก็ต้องถือว่าเขาหลุดชแนลระยะสั้นลงมาลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีจังหวะที่สวิงลงมาเนี่ยในระดับที่จุดรับที่แข็งๆจริงเลยของรอบนี้ก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 1,050 จุดครับแต่ว่าตรงนี้ต้องบอกว่าถอยลงมาแถวประมาณโซน 1,062 ตรงนี้น่าจะมีการดีดครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ไปไกลมากนะครับก็มองว่าถ้าหลุดลงมาเนี่ยเราคิดว่าลงมาแถวใกล้ๆ 1,050 จะเป็นจุดที่เราอยากจะเล่นหน้ารองอีกครั้งหนึ่งครับตรงนี้มีโอกาสจะแกว่งลงมาแต่ว่าเราคิดว่าลองตรงนี้ไม่ได้จุดได้เปรียบครับเราอยากจะล่อย่อลองแถวใกล้1,050มากกว่านะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเปิดมา 1,064.6 แล้วตอนนี้เนี่ย 1,066.1 แนวโน้มวันนี้แนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวรับ 1,062 เลยมั้ยคะครับค่ะแนวต้านคะแนวต้านจะอยู่ที่จะเห็นว่าเลี้ยงออกไปเยอะพอสมควรช่วงบริเวณแถว 1,069-1,070 จุดครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดีดตัวไม่น่าจะผ่าน 1,070 ครับแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะย่อลงมามากกว่าครับโอเคถ้าเกิดใครอยากจะลองไปเปิดที่ 1,050 ดีกว่ารอก่อนเนาะครับทั้งนั้นตรงนี้ถ้าช็อตเนี่ยแหละคะตัวนี้ครับถ้าเป็นช็อตก็คือน่าจะ
ต้องบอกว่าจังหวะที่สวิงขึ้นไปใกล้1,069ครับใช่ครับเพราะตอนนี้ก็กลางๆเนาะไม่ขึ้นไม่ลงตัวนี้เป็นจุดที่ทำแล้วจะไม่ค่อยได้เปรียบจะเห็นว่าช่วงสั้นเนี่ย เวลาต้องบอกว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยการเล่นฟิวเจอร์จะกลายเป็นว่าอึดอัดครับใช่มันแคบมากเลยเพราะว่าสวิงของมันจะไม่ได้เยอะมากในช่วงเวลานี้เพราะหลายคนถ้าจะเล่นเนี่ยจะกลายเป็นว่าอึดอัดแล้วรู้สึกว่ามันเล่นยากแล้วบางทีเจอวอลาซิตี้ระหว่างวันไปเนี่ยถูกรีดทั้งถูกรีดหรือถูกบังคับให้มันต้องสต็อปลอสไปโดยที่ไม่ทันได้ทำอะไรเลยครับโอเคอ่ะงั้นรอจะเย็นๆนะคะมาครบทุกอันแล้วมาทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะ คุณพังสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะไม่เห็นคุณพังหลายวันนะคะแซวคุณพงวีระสวัสดีค่ะคุณก้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณคนน่ารักสวัสดีครับพิธีกรและเพื่อนๆทุกท่านคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยคุณเปิดโลกมงคลนะคะให้พรทุกเช้าเลยอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีกันทุกท่านครับสาธุนะคะคุณคุณปังคุงบอกว่าสวัสดีครับคุณปอมวันนี้เป็นวันสุดท้ายดูรายการคุณปอมเหรอครับเราไม่ได้หายไปนานนะเราแค่อาทิตย์เดียวกลับมาดูอีกทีเดือนหน้าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอาทิตย์เดียวเดือนหน้าค่ะวันที่2ตุลามันก็แค่อาทิตย์เดียวนะคะบอกเหงาแย่เลยอาทิตย์เดียวนะแต่กลับมาขอให้ยังอยู่ครบทุกท่านนะอย่าเพิ่งหนีไปไหน คุณนริศสวัสดีครับคุณปอมและคุณปอมตีอ้วนชวนหิว FC คืออะไรอ่ะอธิบายนิดนึง คุณพงวิสุทธ์สวัสดีค่ะคุณมิตรกู๊ดมอร์นิ่งสวัสดีค่ะคุณพงวีระเทคแคร์ครับขอบคุณนะคะคุณดีคุณดีสวัสดีค่ะคุณเอพิมพ์สิริสวัสดีคุณปอมและคุณกิตพลด้วยค่ะคุณพัทรานิตสวัสดีค่ะคุณปอมอาทิตย์หน้าไม่ได้เจอคิดถึงย่าเลยไปรับบุญเนาะคุณขวัญสิริสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์สวัสดีค่ะคุณปอมมรณาบุญด้วยนะคะที่จะไปปฏิบัติธรรมจะรอวันกลับมาค่ะขอบคุณค่ะคุณเป๋าตุงสวัสดีครับคุณปอมวันศุกร์สุขกายสุขใจสบายใจโรคภัยไม่มีร่ำรวยเงินทองทุกท่านครับคุณสาธิตสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลบอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมเหรอครับขออนุโมทนาสาธุสาธุสาธุค่ะจะไปอาทิตย์หน้าค่ะไม่อยู่อาทิตย์หน้านะคะคุณเปิดโลกมงคลอาทิตย์นี้แทบจะไม่เห็นเลยคุณเปิดโลกมงคลก็เลยตกข่าวเนาะคุณวันเพ็ญสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณ TK Love นะคะบอกว่าคิดถึงหายไปนานเลยใช่ไม่เห็นชื่อนานแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีคุณจารย์โมลวันแล้วก็คุณวัชรีด้วยนะคะอ้าวมากันหลายท่านแล้วเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนึงค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่อาทิตย์หน้านะแค่อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองที่ปอมจะหายไปขออนุญาตแล้วกันนะคะไปฝึกไปนั่งวิปัสสนากันนิดนึงเนาะอาทิตย์นึงแต่จริงๆคือปอมไปแต่วันเสาร์แล้วก็กลับอีกเสาร์นึงเพราะฉะนั้นปอมจะหายไปจากโลกโซเชียลทุกประเภทเขาให้ปิดทุกอย่างห้ามแบบปิดวาจาห้ามนู่นห้ามนี่หมดทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็เจอกันอีกทีวันที่2ตุลาย้ำว่าวันที่2ตุลานะคะก็จะไม่เห็นปอมโพสอะไรทุกที่เลยนะอ่ะกลับมาเรื่องของเราเรื่องของการลงทุนที่คุณผู้ชมถามกันเข้ามานะคะคุณกิตพลคะท่านแรกถามถึงตัว PSTC ครับ PSTC ยังไม่มีรับดีไหมโอ้โหเมื่อวานแรงมากเลยโอ้ก็ต้องบอกว่าเพราะจริงๆควรจะเอามาก่อนหน้านี้นะครับเพราะมันตรงนี้จะวางกลยุทธ์การลงทุนยากครับถ้าดูแล้ว PSCC นะครับเมื่อวานที่เบรกบริเวณแถว79มาก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้หุ้นกระชากขึ้นมาแต่ว่าจะวางกลยุทธ์การลงทุนยากสักนิดนึงครับเพราะว่าอันที่หนึ่งจะเห็นว่าเมื่อวานมีข่าวนึงก็เกี่ยวกับเรื่องของการออกหุ้นกู้นะครับประมาณ 1,000 ล้านบาทโดย Trinity นะครับแสดงว่าตรงนี้PSCC น่าจะมีการลงทุนขนาดใหญ่ถ้าใครจำได้จะเห็นว่าก่อนอันนี้เขาเพิ่มทุนมารอบที่แล้วแถว50ตังค์เนี่ยตอนประมาณย้อนไปสักปีก่อนนะครับแสดงว่าในรอบนี้ซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยแผนการของการเงินที่เพิ่มไปไม่น่าจะพอสำหรับการทำโครงการในปกติแต่พอเมื่อวานมีเรื่องของตัวออกหุ้นกู้อีก1,000 ล้านเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีแผนการบางอย่างหรือมีโครงการขนาดใหญ่ที่จะทำนะครับก็ต้องติดตามว่าเป็นอะไรเพราะตรงนี้ลักษณะการขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันถูก drive ด้วยข่าวบางอย่างซึ่งอาจจะยังไม่เปิดเผยนะครับลักษณะแบบนี้ทำให้เราวางกลยุทธ์ในการลงทุนแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างจะยากครับเพราะฉะนั้นถ้ามองจริงก็คืออาจจะสามารถซื้อได้แต่ผมกลัวว่าบางทีมันอาจจะมีย่อถอยๆลงมาแถวประมาณโซน80หรือว่า79ก่อนครับเพราะตรงนี้ถ้าไม่มีจะมาตามจะไม่เหมาะกับการเล่นสั้นแต่ว่าอาจจะต้องเป็นหุ้นที่เล่นสตอรี่แล้วก็รอดูการเปิดเผยของสตอรี่ครับค่ะถ้างั้นก็จริงถ้าเป็นไปได้ก็นะครับตรงนี้เราเสียเปรียบไม่อยากจะแนะนำครับ
ถ้าเกิดจะให้ย่อลงมาแล้วรับที่ที่คุณกิตพลบอกตรง80ตังค์79ตังค์ใช่ครับก็คือในโซนประมาณ80 79ครับโอเคแต่ว่าอันนี้เน้นถือยาวเนาะตัวนี้เพื่อรอสตอรี่ด้วยนะคะPowerline ยังไม่มีในตัวนี้พี่เจงเขาบอกว่าต้อง2บาทถึงจะมาเนี่ยรับที่เท่าไหร่คะมาตรงนี้ช่วงสั้นจริงๆโมเมนตัมจะดูเป็นลบนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าไปดูแล้วในราคาที่ทำที่เริ่มชะลอตัวลงมาตรงนี้เนี่ยเห็นนะครับโอเคปึ๊บเมื่อวานเป็นบาท62โอเคจริงๆแล้วไม่น่ารีบครับเพราะว่าต้องบอกว่าในรอบที่กระชากขึ้นไปถึงแถวบนโซนบาท80รอบนี้เนี่ยต้องบอกอินดิเคเตอร์หลายๆตัวไม่ได้ตามนะครับต้องบอกว่าเป็นภาวะที่โอเวอร์บอทแล้วเป็นเดเวอร์เจนด้วยลักษณะแบบนี้ต้องบอกว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะของการพักตัวครับเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ถ้าจะเล่นก็คือการเล่นตั้งรับในจุดที่เป็นแนวรับสำคัญแล้วก็เล่นเฉพาะการดีตัวหรือฟื้นตัวครับทีนี้ข้อที่ไม่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อวานที่ลงมาแถวแนวรับสำคัญก็คือแถวเส้นวันก่อนฮะแถวเส้น25วันแถวประมาณสักบาท60แถวนั้นเป็นแนวรับเนี่ยแต่การดีดตัวไปแล้วไม่ผ่านบาท66 67กลับขึ้นไปเนี่ยตัวนั้นเป็นแนวรับสำคัญที่หลุดลงมาลักษณะแบบนี้โมเมนตัมช่วงสั้นมีโอกาสที่จะเป็นสำคัญลงต่อแล้วก็น่าจะต้องเสียเวลาครับเพราะลักษณะแบบนี้ก็ขอเลี่ยงที่จะเปลี่ยนไปเก็งกำไรตัวอื่นขอที่จะไม่เอา Powerline ครับยังไม่เอาเนาะครับถ้าเกิดจะเอารอให้มันลงมาเท่าไหร่อะคะถ้าจะเอาแล้วจุดที่มันอย่างน้อยสุดเรามาดูแล้วต้นทุนเราไม่เสียเปรียบหรือว่าน่าจะเป็นจุดที่ Risk Reward Ratio เราดูค่อนข้างโอเคเนี่ยต้องบอกว่าจะอยู่ในโซนประมาณแถวบาท45บาท50อาจจะไม่ได้แปลว่าต้องลึงลึกขนาดนั้นแต่อย่างน้อยสุดซัดไปตรงนี้เนี่ยคุณอยู่ในช่วงพักตัวเพราะฉะนั้นมันจะแกว่งออกข้างเพราะจริงๆมันก็จะกลายเป็นว่าหนึ่งมันจะเล่นไม่มันแล้วมันจะอึดอัดครับงั้นรอก่อนใจเย็นๆนะคะเอาให้มันแบบอะไรอ่ะฝุ่นหายตลบชัวร์ๆก่อนว่ามันจะทิศทางไหนเนาะซุปเปอร์ค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนเมื่อวานนี้ปิดที่บาท37เห็นบอกเหมือนวันนี้วอลลัน4เข้าด้วยเนาะโอเคซุปเปอร์นะครับก็แต่ต้องบอกว่าซุปเปอร์ก็ไม่ได้ดูสวยเป็นพิเศษนะครับถ้ามาดูแล้วราคาหุ้นที่เบรกแนวต้านที่กดมากๆเลยรอบที่ผ่านมา2เดือนคือบาท34นะครับแต่ทีนี้การเบรกตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันควรที่จะแกว่งตัวไปได้ค่อนข้างที่จะดีปรากฏว่ามันเมื่ออย่างเมื่อวานซืนก็จะเห็นภาพของการที่เป็นสักของแรงขายนะครับคือออกมาแล้วโดดเปิดแล้ววิ่งขึ้นไปสูงแล้วกลับไปไม่ได้แล้วปิดกลับลงมาเนี่ยลักษณะแบบนี้ถ้ามองก็คือแนวรับสำคัญจะอยู่ในจุดที่บาท35บาท34ครับตรงนั้นน่าจะเป็นแนวรับที่ดูน่าสนใจถ้าใครอยากจะลุ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วก็คือตั้งสต็อปลอสไว้ด้วยครับอยู่ที่ประมาณ1บาท32เป็นสต็อปลอสครับค่ะส่วนแนวต้านนะคะแนวต้านโอเคแนวต้านถ้ามองโมเมนตัมของการแกว่งจะอยู่ที่บริเวณ1บาท47ครับโอเคต่อมาคามาด คุณผู้ชมบอกว่าทุน8บาท40มีแนวโน้มจะทะลุไหมในระยะ1เดือนตอนนี้ขายบางส่วนเนี่ย8บาท40ลงมา7บาท90ก็ซื้ออีกจะทะลุ8บาท40ต้องถามว่าซื้อเพราะอะไรนี่ไม้ที่คือไม้8บาท40ขายนี่โอเคนะครับแต่ว่าไอ้ไม้ที่กลับลงมา7บาท90เนี่ยมันถ้าดูแล้วมันจะไม่ได้มีสัญญาณบวกอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่จริง7บาท90นี่ท่านหลุดเกือบทุกเส้นเลยนะครับก็เลยต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้ไม่น่าครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าดูในช่วงตั้งแต่ต้นปีไปต้นมาเนี่ยหุ้นเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเกือบทุกเส้นนะครับลักษณะแบบนี้แปลว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นการพีครอบใหญ่ๆไปแล้วที่บริเวณ10บาทแถวตั้งแต่ปลายปี16แปลว่าตรงนี้เรากำลังอยู่ในช่วงที่ก็นั่งต้องบอกว่าเป็นขาลงแล้วยังไม่ได้เกิดสัญญาณเชิงบวกที่เป็นขาขึ้นเลยลักษณะแบบนี้ผมว่าเล่นแล้วอึดอัดครับแล้วความเสี่ยงคือว่าถ้าเจอจังหวะที่แกว่งลงแรงๆเนี่ยจะเป๋ทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับมันลักษณะแบบนี้ขอที่จะไม่เก็งกำไรครับผมว่าเลือกสวิตช์ไปเป็นตัวอื่นหรือว่ายอมคัทลอสทิ้งไปเนี่ยน่าที่จะดีกว่าครับแต่ว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่เกิดรู้สึกเสียดายไม่กล้าทำใจเนี่ยวางจุดตัดสินใจให้อย่างนี้ครับว่า
โอเควางจุดสนใจให้ว่าถ้าอยากจะลุ้นนะครับในจุดที่ควรจะมองว่าเอ้ยมันผิดไปแล้วหรือไม่น่าจะเป็นจุดที่ถูกเนี่ยให้ใช้บริเวณแถว7.60 บาทครับเป็นจุด stop loss ครับค่ะโอเค7.60 บาท stop loss นะคะเซตเปิดเรียบร้อยแล้ว1,666.58 1,666.22 จุดนะคะติดลบไป 4.27 จุดหรือว่า 0.28% แล้วก็เซต 50U17 ตอนนี้ไหลต่ออีกแล้ว 1063.30 จุดเมื่อกี้ยังขึ้นอยู่เลยนะตอนนี้พอตลาดเปิดปุ๊บไหลละ1ต่อมา CBG นะคะ74.75 บาทบนกระดานยังไม่มีค่ะรับดีไหมคะตัวไหนนะครับ CBG คาราบาวค่ะCBG CBG ก็ยังเป็นการแกว่งตัวอย่างต่อเนื่องนะครับสตอรี่การเติบโตส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะที่อังกฤษแล้วก็เป็นประเทศอื่นนะครับถ้ามองตัวนี้ช่วงสั้นก็ต้องถือว่าไม่กลางๆครับคือภาพไม่ได้แย่ไม่ได้เด่นนะฮะทีนี้ถามว่าในจุดที่บนเป็นภาพของการแกว่งตัวออกข้างแบบนี้เนี่ยจุดที่ดีคือการที่มันสามารถเบรก73บาทขึ้นมาได้นะครับงั้นตรงนี้ถ้าใครที่จะเก็งกำไรเนี่ยแนวรับสำคัญของกรอบที่เพิ่งเบรกขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ในแถวโซน73 72บาทครับก็แปลว่าถ้าเก็งตรงนี้ผมว่าน่าจะเสียเปรียบสักนิดนึงครับเพราะอินดิเคเตอร์ช่วงสั้นค่อนข้างจะโอบอสยังไงอาจจะรอจังหวะที่อ่อนตัวสักนิดหนึ่งครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ควรจะต่ำกว่า72บาทลงมาครับโอเคถ้างั้นถ้าจะให้รับรอย่อลงมากว่านี้อีกครับรับประมาณเท่าไหร่อะคะ72เลยไหมคะประมาณ73บาทครับ73นะคะแล้วก็แนวต้านค่ะแนวต้านจะอยู่ที่ตอนนี้กำลังพยายามทดสอบอยู่ครับอยู่ให้ที่ประมาณ75.50 76บาทครับโอเคCPO ค่ะยังไม่มี CPO นะครับค่ะยังไม่มีตอนนี้66บาทค่ะโอเคฮะต้องบอกว่ากลุ่มเกี่ยวกับการบริโภคในประเทศเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่ไตรมาส4จะมีสัญญาณของการบริโภคที่น่าจะดีนะครับเนื่องจากว่าเราจะเห็นคนเกี่ยวข้าวมีตังค์กันก็คือประมาณแถวช่วงเดือน10เดือน11นะครับทีนี้ตัวของ CPO โอ้โหแนะนำยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นมาตลอดเลย CPO จริงๆตรงนี้เป็นจุดที่พยายามที่ทำนิวไฮนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็จะบ่นว่าเอ้ยสไตล์ CPO เนี่ยทำนิวไฮทีไรมันจะต้องเจอตุยๆก่อนทันทีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอินดิเคเตอร์ของตัว CPO ถ้าใครไปดูนะครับโดยเฉพาะถ้าไปดูใน Daily เนี่ยจะเห็นว่าโอ้ RSI นี่สูงมากคือประมาณ86-83ลักษณะแบบนี้ถ้ามันจะไปต่อได้จริงเนี่ยมันจะต้องเป็นการดึงออกข้างไปนะครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้วางกลยุทธ์ยากครับเพราะว่าเบรกขึ้นมาแต่ว่าอยู่ในจุดที่ก็น่าจะ RSI เนี่ยอยู่ในจุดที่ต้องพยายามหาทางลดความร้อนแรงครับลักษณะแบบนี้ถ้าให้ดีคือเห็นไหมถ้ามองก็คือตรงนี้ถ้าจะเก็งกำไรต่ออันที่1บริหารความเสี่ยงค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาจริงๆเนี่ยตั้งจุดตัดสินใจให้ว่ามันจะมีจุดตัดขาดทุนอยู่ที่บริเวณ65.50 บาทครับแต่ถ้าเป็นไปได้ผมก็อาจจะเลี่ยงขอไปเก็งตัวอื่นครับเพราะว่าบนการเก็งบนตัว RSI ที่มันค่อนข้างจะสูงแบบนี้เนี่ยมันจะวางกลยุทธ์การลงทุนได้ค่อนข้างลำบากครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้ายังไม่มีอย่าเพิ่งดีกว่าใช่ไหมคะครับเพราะว่าจะวางกลยุทธ์การลงทุนได้ค่อนข้างที่จะยากครับโอเคต่อมา ECF นี่จะขอเก็งกำไรตัวนี้นี่ก็ขึ้นมาตลอดเลยECF ราคาครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่มีสตอรี่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนโครงการหลายๆอย่างนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีในเรื่องของการขยายกำลังการผลิตก็ดีนะครับจะเห็นว่าเดิมนอกจากทำเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะมีในเรื่องการไปทำพวกโรงไม้ต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะมีธุรกิจอื่นๆที่มันเกี่ยวเนื่องตามขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้เปิดเผยมาเสียทีเดียวทีนี้ช่วงสั้นอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงครับว่าผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเริ่มใกล้วันที่เขาจะ X ขึ้นเครื่องหมาย X ตัวที่มันแจกตัววอร์แรนต์2ตัวนะครับถ้าไปดูปุ๊บอยู่ที่6ตุลาคมนะครับ6ตุลาคมเนี่ยจะมีการ X วอร์แรนต์โดยให้วอร์แรนต์ตัว1 6ต่อ1อีกตัวนึงให้4ต่อ1ก็คือให้ฟรี2ตัวเลยครับก็แต่ว่าจะได้ไม่เท่ากันตามเรโชตรงนี้เพราะฉะนั้นในต้องบอกว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยใกล้ต้นเดือนตุลาคมแล้วมันจะเริ่มลำบากครับเพราะว่าคนที่ตั้งแต่วันที่เริ่มมีข่าวออกของการเอ็กเนี่ยหุ้นตัวนั้นอยู่ประมาณ4บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรากำลังเห็นเรากำลังเส้นกับคนที่มีทุนถูกกว่าเราประมาณ 50% ค่ะแปลว่าตรงนี้ถ้าเก่งกำไรก็ต้องบอกว่าเป็นเก่งกำไรที่จะอยู่ในจุดที่แบบต้องบอกว่า high return low return แต่ว่า high risk อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับท่านตรงนี้ถ้าเก่งสิ่งที่ stress มากๆเลยก็คือการตั้งจุดตัดขาดทุนครับถ้าจะเก่งจุดขาดทุนสำคัญก็คือ6บาท40แต่จะเห็นว่า6บาท40เนี่ยมันไกลมากๆจากจุดตรงนี้หรืออย่างน้อยสุดมันกินประมาณสัก 6% ได้จากราคาปัจจุบันเนี่ยมันทำให้เป็นการหวังstop lossที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับท่านตรงนี้ถ้าจะเก่งก็เก่งได้ครับแต่ว่าผมถ้าใช้หลักง่ายๆก็คือว่าไม่ควรจะปิดต่ำกว่าราคาปิดวันก่อนหน้าครับถ้างั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำหาตัวอื่นเลยครับเพราะไปตรงนี้เราจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างจะเสียเปรียบต้นทุนครับมันจะขึ้น X Warrant แล้วนะคะiTel ค่ะ iTel ต้นทุน5.50 บาทจะมีโอกาสไปถึง6บาทไหม iTel ราคาหุ้นพักฐานในช่วงประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมานะครับอยู่ประมาณ5.50 บาทถึง6บาททีนี้ต้องบอกว่าช่วงสั้นอาจจะไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ต้องบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยยังเป็นไซด์เวย์ออกข้างแต่อินดิเคเตอร์บางตัวนี่มันอาจจะอ่อนกำลังลงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งสำคัญถ้าใครที่มีหุ้นอยู่ก็คือควรจะเฝ้านิดนึงครับว่าราคาหุ้นไม่ควรจะต่ำกว่าบริเวณแถวๆ5.40 บาทกลับลงมานะครับไม่งั้นต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นการแกว่งออกข้างแต่ว่าดาวไซด์เนี่ยมันจะมีโอกาสลงมาเทสแถวประมาณใกล้ๆ5บาทครับงั้นตรงนี้เป็นจุดวัดใจพอสมควรเลยลักษณะแบบนี้ถ้าไม่มีนะครับผมก็ขอว่าอาจจะยังไม่รีบเข้าแต่ว่าถ้าเกิดหลุดลงมาในโซนประมาณแถว5.10 บาทแถวนั้นจะเป็นจุดที่น่าสนใจครับถ้าต้นทุน5.50 บาทอะคะคือถ้าเพราะว่าตรงนี้ถ้าหลุดเนี่ยมันจะแกว่งลงมาได้ค่อนข้างแรงครับตัวแถว5.50 บาทตัวนี้ถ้าหลุดนะครับควรจะออกก่อนดีไหมคะตัวนี้ก็เลยขอที่จะไม่จิ้มแล้วกันแต่ว่าวัดใจครับถ้าเกิดสมมติหลุดลงมาแถว5 บาทต้นผมจะกลับมามองครับแต่เท่าต้นทุน5.50 บาทอะออกก่อนถ้าต้นทุน5.50 บาทโอ้จริงๆต้องบอกว่าตัวนี้เป็นจุดเบ็ดที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับก็ถ้าอย่างนั้นต้องตั้งstop loss ครับใช้5.40 บาทเป็นจุด stop loss ครับถ้าหลุดตัวนั้นก็หนีมาตั้งหลักก่อนครับต่อมา EKH ค่ะเอกชัยการแพทย์ ยังไม่มีขู่ขึ้นแรงมากตัวไหนครับ EKH ค่ะ เอกชัยการแพทย์ EKH นะครับโอ้ขึ้นมาก่อนทั้งที่จะแรงนะครับก็ไม่แน่ใจว่าขึ้นด้วยเหตุผลอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไตรมาส3เนี่ยเป็นไฮซีซั่นของกลุ่มโรงพยาบาลในประเทศเนื่องจากว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วคนไม่สบายเยอะนะครับปีนี้ใครมีลูกเล็กๆเนี่ยก็จะพบเลยว่าบางทีพาลูกไปต้องไปตรวจกันเยอะเพราะว่าจะมี RSV หรือไงเนี่ยครับจะติดเชื้อกันเยอะผู้ใหญ่เองก็ยังไม่สบายกันเยอะเหมือนกันทีนี้ถ้าไปดูแล้วจะเห็นว่าการแกว่งขึ้นมาแต่ละโซนนี้เนี่ยมันจะเริ่มไปติดแนวเดี๋ยวนะฮะตอนนี้6บาทก็จะขึ้นมาประมาณใกล้ๆตัวแนวต้านสำคัญเหมือนกันครับที่บริเวณ6.20 บาทนะครับทีนี้การขึ้นมาในรูมที่ใกล้บริเวณแถวนั้นแล้วก็เผื่อว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานเลยไม่แน่ใจว่าประเด็นคืออะไรนะครับบวกกับตัว RSI ซึ่งอยู่บริเวณแถวสูงมากครับสำหรับตัว EKH เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ84นะครับลักษณะแบบนี้ก็จริงไม่อยากจะให้ตามเข้าไปจิ้มเก่งสักเท่าไหร่ครับค่ะถ้างั้นไม่เอาเนาะขอไม่เอาแล้วกันครับโอเคผ่าน SQ ค่ะยังไม่มีตอนนี้6.35 บาท SQ เลยจะเริ่มกลับมาดูน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าต
ตัวของโครงการต้องบอกว่าราคาหุ้นที่พักมาค่อนข้างจะนานนะครับในโซนที่ติดแถว6บาทเนี่ยถ้าไปดูแล้วตัวของโครงการเหมืองที่จะประกาศที่ไปบิดอยู่เนี่ยน่าจะประมาณต่อไตรมาส4นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะดูน่าสนใจนะครับเรามองอย่างนี้ครับว่าตัวของทีนี้ถามว่างบ Q3 เป็นยังไงอาจจะไม่ได้ดีมากนักเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วเวลาทำเหมืองทำพวกนี้เจอหน้าฝนเนี่ยมันมักจะทำไม่ค่อยอาจจะเคลมอาจจะได้งานไม่ค่อยเยอะนะครับลักษณะแบบนี้เรามองว่าเป็นกรอบการแกว่งตัวอยู่ในโซนประมาณแถว6บาท30ถึงบริเวณ6บาท70ครับ okay. ก็ตรงจุดนี้ถ้าจะเอาก็ให้ก็ได้ครับแต่ให้ตั้งซับลอสอยู่ที่บริเวณ6บาท20ครับแต่จริงๆตรงนี้ผมมองว่าเป็นหุ้นทยอยสะสมนะครับก็คือในโซน6บาท20ถึง6บาท40เนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่ทยอยซื้อแล้วก็รอจังหวะเบรก6บาท60เต้นรอบใหญ่ครับราคาเหมาะสมที่ตลาดทำช่วงหลังเนี่ยจะอยู่กันในโซนประมาณแถว8บาทหรือว่าอาจจะสูงกว่าครับค่ะWHA ค่ะต้นทุน3บาท44ตอนนี้3บาท54ได้กำไร10ตังค์โอเคครับ WHA ก็ถ้ามองแล้วมันกำลังจะขึ้นทดสอบไฮเดิมแถวเป็น3บาท70นะครับประเด็นสำคัญที่ทำให้หุ้นขึ้นแรงในช่วงสั้นตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องของตัวพ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเข้า EEC สภานิติบัญญัติในวันที่28กันยายนนะครับแต่ถามว่าถ้ามองจริงๆแล้วตัวคนที่จะได้ประโยชน์มากๆมันจะเป็นพวกคนถ่ายที่ดินมากกว่านะครับมากกว่าที่จะเป็นลักษณะของ warehouse เพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่าก่อนหน้าถ้าจะลุ้นก็คือลุ้นก่อนหน้าวันที่28ที่จะมีการเข้าสภาครับเพราะเรากลัวว่าพอเข้ากฎหมายเท่านั้นแล้วอาจจะเป็น sell on fact แล้วก็มารอดูผลจริงๆทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็การปรับขึ้นต่อเรามองหาจังหวะในการ take profit ให้แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ3บาท70ครับทีนี้จุดที่ตัดสินใจแล้วหุ้นไม่ควรจะกลับลงมาต่ำกว่าก็คือบริเวณ3บาท48ครับโอเคหุ้นน้องใหม่ค่ะ TOA TOA เอ๊ะวันนี้ยังไม่เข้าเนาะยังครับ TOA ยังจะจองกันวันสัปดาห์หน้าครับถ้าเข้าเนี่ยผมเห็นในข่าวอยู่ฉบับหนึ่งวันที่10ตุลาแต่ผมก็ยังแปลกใจนะฮะเพราะว่า10ตุลาคือช่วงเดือนตุลาเนี่ยIPO ที่เห็นตารางก็คือช่วงต้นเดือนมีวัฒนแพทย์ตรังแต่วันที่10เนี่ยมันจะเป็นช่วงกลางเดือนผมไม่แน่ใจว่าจะมี IPO ช่วงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าพอช่วงใกล้ๆพระราชพิธีส่วนใหญ่แล้วตลาดก็จะขอกึ่งๆขอร้องนะครับก็คงจะไม่มีโครงการมาเปิดตัวหุ้น IPO เปิดแชมเปญอะไรกันในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นไม่เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นวันที่10ตุลาจริงหรือเปล่าฮะทีนี้คุณผู้ชมถามว่าน่าสนใจมั้ยคะตัวนี้น่าสนใจครับต้องบอกว่าเป็น IPO ตัวที่ไซส์ค่อนข้างใหญ่คือประมาณน่าจะ 4-5 หมื่นล้านนะครับน่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดตัวหนึ่งในช่วงนี้ทีนี้บนต้องบอกว่าบน business model แล้วอย่างรายละเอียดตรงนี้เราอาจจะคุยทั้งหมดยังไม่ได้ในขณะนี้นะครับเพราะว่าเรามีแนวโน้มที่เราอาจจะเป็น co-director ในหุ้นตัวนี้ด้วยครับค่ะถ้างั้นผ่านก่อนครับค่ะสเต็กค่ะสเต็กยังไม่มีค่ะตอนนี้ 25.50 เอามั้ยคะก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสวยครับปีนี้ตัวหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่น่าผิดหวังมากๆเลยก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างครับเพราะว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มแล้วไม่ไปไหนเลยช่วงครึ่งปีแรกในโดนผลกระทบจากงานหายไปกับต้นทุนราคาเหล็กที่สูงนะครับช่วงสั้นตรงนี้สิ่งที่เริ่มกังวลก็คือว่าราคาเหล็กเริ่มมานะครับใครลองไปติดตามดูจะเห็นว่าตอนนี้เริ่มมีอาจจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาเหล็กพวกฮอตโรลคอยล์หรือพวกเหล็กต่างที่มันเริ่มปรับเพิ่มขึ้นครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ปีนี้ถ้ามองแล้วในช่วงกลุ่มรับเหมาเนี่ยครับถ้าจะดีก็คือในช่วงที่อาจจะมีการประมูลโครงการใหญ่ๆแล้วเก่งในช่วงเวลานั้นแต่ว่าโดยภาพใหญ่เนี่ยจุดที่เป็นความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมาคือเรื่องของตัวราคาวัตถุดิบสำคัญโดยเฉพาะเหล็กครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วผมคิดว่าปีนี้เนี่ยในภาพใหญ่ๆสักเดือน2เดือนตรงนี้ผมอยากจะไปรอเฝ้าราคาหุ้นเหล็กหลายๆตัวครับว่าจะมีจุดซื้อที่ดีหรือเปล่านะครับถ้ามองแล้วผมอยากจะมองราคาหุ้นกลุ่มเหล็กนะครับมากกว่าที่จะเป็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างครับโอเคถ้างั้นสเต็กก็ยังไม่เอานะคะBCPG ยังไม่มีค่ะตอนนี้17บาท70สตางค์บนกระดาน BCPG ไม่แน่ใจว่าราคานี้จะเกินเดี๋ยวนะฮะBCPG เป็น
จะเย็นๆนะคะคุณผู้ชมกำลังดูให้อยู่นะครับราคาปรับขึ้นมาแรงในช่วง3วันทำการที่ผ่านมานะครับทีนี้ถ้าไปดูราคาเหมาะสมของตลาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกินราคาเหมาะสมแล้วเหมือนกันครับในช่วงสั้นเพราะว่าถ้าไปดูที่ตลาดที่ผมดูใน Set Trade นี่เห็นทำกันอยู่3เจ้านะครับก็คือมี3เจ้าเนี่ยมี 16.50 กับ 17.50 ซึ่งทาง UVKK เนี่ยทำสูงสุดแล้วที่ 17.50 วันนี้ราคาหุ้นขึ้นมาเกินกว่าระดับดังกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะเลือกขอที่จะไม่เอาไม่ไล่เท่าไหร่นะครับแต่นี้สมมติจำว่าคนที่มีอยู่แล้วอยากจะไปมองว่าเอ๊ะในจุดที่ถ้าลันต่อแล้วเราจะตัดสินใจหรือวางกลยุทธ์ยังไงเนี่ยโอ้จริงๆขึ้นมาตรงนี้ค่อนข้างจะมาเป็นกรอบบนของ Channel ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในระดับประมาณโซนแถวๆ 17.70 ถึง 18 บาทตรงนี้ครับจริงๆน่าที่จะมีแบ่ง Take Profit ไปบ้างนะครับแล้วก็ถ้าจะเป็นจุดที่เป็น Trailing Stop ว่าลดลงตรงไหนที่อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของการขายทางไหนก็คือถ้าวันนี้ราคาปิดต่ำกว่าบริเวณ 17.50 ลงไปครับก็น่าที่จะแบ่ง take profit ไปบ้างครับโอเคคือใครยังไม่มีไม่เอานะคะส่วนใครที่มีถ้าไม่มีก็คือไม่เอาครับค่ะถ้าใครที่มีอยู่แล้วแล้วก็กำไรเนี่ยก็ take profit บ้างตอน 17.50 นะคะส่วนที่เหลือก็ลองลุ้นต่อไปนะคะ ICN ต้นทุน 4.90 Information and Communication Networks ตอนนี้ 3.76 ICNต้นทุน 4.90 ไม่รู้จะแนะนำยังไงดีนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่ไม่ ICN นี่ไม่แน่ใจว่าราคาเหมาะสมที่ตลาดทำอยู่เท่าไหร่นะครับไปดูแล้วยังไม่เห็นตัวราคาเหมาะสมเท่าไหร่ทีนี้ต้องตินิดนึงครับว่าการเก็งกำไรหุ้น IPO ลักษณะโดยเฉพาะถ้ามันราคาต้องบอกว่าผมเข้าใจว่าตัวนี้เป็นตัวที่บวก 200% ใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเราถ้าเราไม่คิดว่าที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ยเขาหลับตาทำงานนะครับหรือนักวิเคราะห์นี่การบวกขึ้นมา 200% แสดงว่ามันน่าจะเกินกว่าราคาที่เขาประเมินไว้เยอะพอสมควรนะครับคือการบวกขึ้นมาสัก 30-40% จากพรีเมียมเนื่องจากว่าคนไม่มีของเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าถ้าบวก 200% งี้ก็ต้องตำหนิที่ปรึกษาทางการเงินแล้วครับว่าเอ๊ะคุณทำราคาผิดหรือเปล่าแปลว่าสิ่งที่น่ากลัวคือถ้าเขาทำราคาถูกแล้วมันแพงเกินไปมันยังมีรูมในการที่จะลงในระดับที่ต้องบอกว่าพอสมควรครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกว่าก็ต้องทำใจคัดลอสแล้วก็วันหลังซีเรียสครับถ้าเก่งกำไรหุ้น IPO ไม่ถือนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือในเมื่อมันไม่มีแนวรับแนวต้านทำยังไงก็ดูแท่งเทียนไล่2นาทีก็ได้ครับ1นาที2นาทีแล้วเฮ้ยถ้ามันต่ำกว่ากี่แท่งหรือว่ามันลอสประมาณสัก 5-7% ที่เรารับได้เราต้อง exit ออกไปค่ะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องบอกว่าก็พลาดไปแล้วก็ต้องทำใจรับความผิดพลาดราคาแพงสักนิดหนึ่งครับค่ะคือจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าถ้าแบบมันไม่มั่นใจในความสามารถการเก็งกำไรอย่างรวดเร็วและฉับพลันและเฝ้าจอในวันแรกของ IPO คือไม่อยากแนะนำให้เข้าไปเล่นน่ะเพราะเห็นหลายท่านก็จะมักจะติดอย่างนั้นนะคือถ้าคุณไม่ได้หุ้นน่ะไม่ต้องไปเล่นเอาอย่างนี้เลยดีกว่าคือเล่นก็เล่นได้แต่มันต้องแบบใช้วิทยายุทธสูงมากเลยอ่ะนะอ่ะถ้างั้นก็มี2ทางเลือกต้องทำใจถือต่อไปหรือไม่ก็ต้องทำใจตัดขาดทุนออกมาคือก็กลัวครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะลงต่อขนาดไหน 200% เนี่ย ก็แปลว่าจริงมันยังมีรูมในการถอยอีกพอสมควรเลยนะครับแล้วแบบนี้ก็จริงอยากจะให้คัทลอสไปหรือว่าอย่างน้อยสุดทำใจไม่ได้คัทไปสักครึ่งนึงก่อนนะฮะอ่ะลองดูนะคะอ่ะ PTTGC ต้นทุน77บาทค่ะตอนนี้78.50 PTTGC โอเคครับก็ในช่วงสั้นราคาหุ้นอ่อนกำลังลงมานะครับยังอยู่ในต้องบอกว่ายังอยู่ในภาพที่เป็นบวกเพราะยังต้องบอกว่ายังอยู่ใน channel ที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเพียงแต่ว่าราคาตรงนี้ถอยลงมาอยู่ในจุดประมาณวัดใจครับเพราะว่ากรอบล่างของ Channel จะอยู่ในโซนประมาณแถว78บาทครับค่ะตัวนี้มีอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ77ค่ะฮัลโหลครับ77จ้ะ77บาท
รงนี้จะเหนื่อยสักนิดนึงครับเพราะว่าราคาหุ้นช่วงสั้นที่ถูกกระชากไป80เนี่ยตรงนั้นเป็นจุดที่มีไดเวอร์เจนซ์ในกรอบราคาในช่วงสั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้โอกาสที่มันจะลดความร้อนแรงเล็กแหว่งลงมาในโซนประมาณแถว78หรือว่าต่ำกว่าบ้างเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้ก็แล้วก็วันนี้เป็นวันที่วันนี้ถ้าปิดต่ำกว่าเท่าปลอดภัยนะครับก็บอกว่าวันนี้ถ้าปิดต่ำกว่า70ถ้าปิดต่ำกว่าบริเวณ78.50ลงมาวันนี้จริงก็อาจจะขายออกไปก่อนครับต้องบอกว่าในจุดที่เข้าเนี่ยเป็นจุดที่เป็นจุดลุ้นที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่ครับค่ะดังนั้นถ้าต้องดูที่ราคาปิดเนาะ 78.50 ถ้าหลุดลงมาก็อาจจะต้องยอมออกมาก่อนเนาะTPIPP ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 7.40 ฮัลโหลครับ TPIPP ค่ะโอเคฮะ TPIPPโอเคครับยังไม่มีที่ไป BP ออกข้างนะครับถ้าไปดูที่ PIPP ราคาเหมาะสมที่ตลาดทำเนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ8ถึง9บาทนะครับท่านถามว่าน่าสนใจไหมผมคิดว่าน่าสนใจครับทีนี้ถามว่าในกรอบของราคาหุ้นที่แกว่งอยู่วางกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีนะครับก็ต้องบอกว่าหุ้นแกว่งอยู่ในกรอบนะครับบริเวณแถว7.30 บาทถึงบริเวณโซน7.70 บาทนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะการทยอยสะสมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าตรงนี้จะเป็นสไตล์หุ้นลงทุนนะครับพันตรงนี้ก็คือแถวใกล้ๆ7.30 บาทเนี่ยครับเป็นจุดที่ดูน่าสนใจครับค่ะรับ7.30 บาทนะคะ WHA ค่ะต้นทุน3.32 บาทตอนนี้3.54 บาทถามไปแล้วถามไปแล้วนะครับก็มองว่าเป็นพวกน่าจะมีโอกาสทดสอบใกล้ๆ3.70 บาทซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญนะครับเท่านั้นน่าจะแบ่ง take profit บ้างครับค่ะก็จุดที่จะล็อกกำไรออกมาก็3.48 บาทสมมุติถ้าเกิดผิดพลาดอะไรนะคะเอเชียนยังไม่มีค่ะ20.80 บาทบนกระดานตรงไหนนะครับเอเชียนค่ะเอเชียนห้องเย็นซีฟู้ดโอ้ยังไม่มีไม่มีไม่มีก็ไม่กล้าแน่ให้เข้าฮะคือปีนี้เป็นปีที่ดีมากๆนะครับของหุ้นเอเชียนนะครับทีนี้ที่ไม่กล้าแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าต้องบอกว่าบางทีธุรกิจแบบนี้ถ้าเราไปดูนะครับธุรกิจลักษณะแบบนี้บางทีส่วนหนึ่งมันมีข้อดีของการได้ต้นทุนที่ราคาต่ำในบางปีด้วยนะครับนั้นแปลว่าพอปีนี้กำไรมากๆเพราะอาจจะมีต้นทุนราคาต่ำจากปีก่อนๆพอไปถึงปีหน้ามันก็จะไม่มีนะครับแปลว่าต่อให้มันขายได้ปริมาณมากขึ้นกำไรก็อาจจะลดน้อยลงลักษณะแบบนี้บางทีมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับหุ้นเหล็กซึ่งบางช่วงปีที่เหล็กขึ้นมันจะดีมากๆเพราะปีก่อนสต็อกราคาถูกพอปีถัดไปหุ้นก็จะลงนะครับเพราะลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกว่าสำหรับเอเชียนที่มาในตรงนี้คงถ้าไม่มีก็คงจะขอที่ไม่ได้ตามเข้าไปเก่งเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็ให้ระวังด้วยว่าตรงราคาที่ถูกขึงอยู่มาบานโซนแถว20.8 บาทบวกลบแถวนี้ครับปริมาณการซื้อขายมันเริ่มกลับมาหนาแน่นนะครับก็ถ้าไม่ใช่ว่ามีคนอยากซื้อก็แปลว่ามีคนกำลังแจกนะครับลักษณะแบบนี้ก็ซีเรียสสำหรับท่านที่มีในการที่จะตั้งจุด stop loss ที่บริเวณ20.50 บาทนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีจริงๆตรงนี้ก็ไม่น่าไปตามครับโอเคซิก้าค่ะน่าจะซิก้าคุณผู้ชมส่งมาเช็คตัวสะกดนิดนึงนะคะไอจีเอครับซิก้าเองทำเหล็กที่เป็นชุบกาวานายส์นะครับการชุบกาวานายส์ทำให้เหล็กไม่เป็นสนิมแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเอาไปใช้ทดแทนพวกของทางด้านสแตนเลสได้นะครับเพราะว่าจะแพงกว่านะครับทีนี้ราคาหุ้นที่เบรกบริเวณ7บาทขึ้นไปเนี่ยก็ทำให้หุ้นต้องบอกว่าเป็นเหมือนโมเมนตัมเชิงบวกแต่สุดท้ายก็ถอยกลับมาพูลแบ็กแถว7บาทใหม่นะครับตรงนี้เลยทำให้ราคาหุ้นยังอยู่นะครับแบบไม่ไปไหนเท่าไหร่ถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าโอกาสที่ช่วงสั้นจะแกว่งแถวโซน7.6-8.10 บาทเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ต้องบอกว่าดาวไซด์ของการแกว่งเนี่ยจะอยู่ประมาณแถวโซนเนี่ยครับ6.80-7 บาทใช้บริเวณ6.80 บาทเนี่ยเป็นจุด stop loss ครับราคาเหมาะสมที่ตลาดทำกันที่ผมเห็นคืออยู่ในโซนประมาณ8-9 บาทครับโอเคต่อมา PM ค่ะ Premier Marketingต้นทุนยังไม่มีค่ะรับไหมคะ12.80 บาทมี marketing
จริงๆเป็นหุ้นที่เราชอบนะครับเพราะว่าก่อนอันนี้เรามีแนะนำนักลงทุนไปบ้างเหมือนกันแถวสัก11บาทหน่อยๆเนี่ยทีนี้พอมาถึงตัวนี้มาทดสอบใกล้ๆไฮแถว13บาทเนี่ยอาจจะเริ่มตันๆสักนิดนึงครับสตอรี่ใหญ่ๆจะเป็นเรื่องของการเติบโตที่มาจากการไปยังตลาดที่ประเทศจีนนะครับซึ่งก็มีคนพยายามจะทำตลาดเขาเองก็พยายามทำตลาดปราทาโลกับทางด้านของตัวดิสทริบิวเตอร์ที่อยู่ในนั้นทีนี้ในราคาตรงนี้ครับอาจจะเหนื่อยสักนิดนึงเพราะว่า2วันมานี้กระชากก็นั่งแรงวันนี้ก็ลอยๆอยู่หน่อยนึงด้วยเนี่ยราคาหุ้นมีโอกาสที่จะแกว่งนะครับในโซนประมาณแถว12บาท40ถึงแถวบริเวณ13บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าอยากได้ก็อันที่หนึ่งก็คืออาจจะต้องทำใจสักนิดครับซื้อแถวนี้ความเสี่ยงที่จะแกว่งลงมาแถว12บาท40ก็จะมีอยู่บ้างเหมือนกันแล้วก็ต้องเป็นสามการลงทุนครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าขึ้นมาใกล้แนวต้าน13บาท13บาท40อยู่พอสมควรฮะถ้าจะเน้นก็เน้นลงทุนใช่ครับก็ต้องบอกว่าราคาตรงนี้ถ้ามองในเชิงของพื้นฐานในเชิง PE โอเคสามารถที่ลงทุนได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ต่อราคาซื้อแล้วเป็นลักษณะการทยอยค่อยๆซื้อครับค่ะSGP สยามแก๊สค่ะโอ้โหยังไม่มีค่ะ20บาทบนกระดานโอเคครับ SGP สยามแก๊สก็ต้องถือว่ามาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสยามแก๊สเองเนี่ยเป็นจะเห็นว่าธุรกิจเขาเนี่ยถึงแม้จะเป็นแก๊สจริงๆมันคล้ายลงกันคือปีนี้พวกธุรกิจปิโตรเคมีหรือพลังงานคนที่กินมาร์จิ้นจะไปได้ค่อนข้างดีมากครับเพราะปีนี้ในธุรกิจที่ในจีนก็เข้าใจว่าดีขึ้นนะครับในไทยเองอาจจะมีชะลอตัวไปบ้างแต่ก็มีสตอรี่ของการที่จะนำเข้าในเรื่องของตัวแก๊ส LPG มาเองนะครับทีนี้ในราคาปัจจุบันเนี่ยจะเป็นจุดวัดใจสักนิดนึงครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์หลายตัวเริ่มมาอยู่ในจุดที่เป็นภาวะที่ซื้อมากเกินแล้วก็จะบอกว่าราคาหุ้นที่ขึ้นไปทำนิวไฮเกินกว่าบริเวณแถวโซนราคาหุ้นที่ขึ้นไปทำนิวไฮเกินกว่าโซนแถว19บาทตรงนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์เริ่มไม่ตามนะเริ่มไม่ตามนั่นแปลว่าตรงนี้อยู่ในจุดที่อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังสำหรับคนที่มีหุ้นครับว่าความเสี่ยงตรงนี้ถ้าไปดูในไทม์เฟรมที่สั้นลงเนี่ยการแกว่งตัวนี้มันจะเหมือนกับเป็น ascending triangle ซึ่งถ้าหลุดลงมาเนี่ยมันอาจจะมีการปรับตัวลดลงได้แรงครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่มีคงจะไม่เอาแต่ว่าถ้าคนสำหรับคนที่มีอยู่นะครับจุดที่ซีเรียสเลยของการแกว่งก็คือต้องไม่หลุดบริเวณ17บาท80ลงมาถ้าหลุดมาตรงนั้นเป็นจุดที่ต้องขายล็อกกำไรครับอ๋อโอเคเมก้าค่ะเมก้ายังไม่มีตอนนี้37บาท25สตางค์โอเคครับก็เมก้านะครับอาหารเสริมนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเมก้าวีดอนแคร์นะครับคือตลาดจะไปยังไงมันไม่สนใจมันวิ่งของมันขึ้นอยู่อย่างเดียวเลยต้องถือว่าเป็นตัวที่แข็งแกร่งมากนะครับทีนี้ราคาหุ้นที่ลงไปพักฐานในช่วงสัก30วันที่ผ่านมาแล้วกลับมายืนเหนือบริเวณ36บาท50อีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโมเมนตัมเชิงบวกครับเพียงแต่ว่าจะเห็นว่าโวลุ่มการซื้อขายสัปดาห์นี้หายไปเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ครับว่าฟื้นขึ้นมาตรงนี้น่าจะแกว่งออกข้างลดความร้อนแรงแล้วก็เป็นการพักฐานแบบที่เรียกว่าใช้เวลามากกว่าจะใช้ระยะทางนะครับทีนี้ถามว่าถ้าสนใจราคาเหมาะสมทั้งพื้นฐานที่หลายๆเจ้าทำไว้ก็ต้องบอกว่าไม่สนับสนุนเราเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าคนที่ให้สูงสุดคือประมาณ39บาท50เฉลี่ยราคาเหมาะสมที่ตลาดทำประมาณ5เจ้าเนี่ยอยู่ที่บริเวณ35บาทครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็แปลว่าเป็นโซนของการเก็งกำไรแล้วแล้วก็พื้นฐานอาจจะเริ่มไม่ได้ตามนะครับก็ถ้าจะเก็งนะครับก็ต้องบอกว่าเก็งได้แต่ว่าซีเรียสในเรื่องของการตั้งสต็อปลอสที่ไม่ควรจะหลุดต่ำกว่าบริเวณ36บาทลงมาอีกครับก็ลองเลือกดูเนาะก็ถ้าใครเก่งก็ใช้36บาทเป็นสต็อปลอสครับแล้วก็มีแนวต้านที่บริเวณ39ถึง40บาทครับโอเคอ่ะ BTS ยังไม่มีค่ะตอนนี้8บาท60ตัวไหนนะครับ BTS ค่ะรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าBTS ต้องบอกว่า BTS มันจะเป็นการเติบโตระยะไกลๆฮะก็คือต้องบอกว่าหลายๆโครงการที่อาจจะได้มาก็จริงเนี่ยแต่ว่าผลดีของการจะเห็นหรือว่าจะมีการเปิดประมูลโครงการใหม่ๆนะครับถึงแม้ต่อใช้ได้ในกว่าจะเห็นผลในเชิงบวกที่มีต่อราคาหุ้นหรือผลประกอบการเนี่ยน่าจะใช้เวลาพอสมควรทีนี้ราคาหุ้นที่พยายามจะแกว่งออกข้างมาเนี่ย
ต้องบอกว่าถ้าคนมองเชิงบวกบางคนก็อาจจะมองเป็นไอ้ราวดิ้งบอททอมหรือเปล่านะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้จุดตัดสินใจสำคัญก็คือถ้าเป็นราวดิ้งบอททอมจริงเนี่ยมันไม่ควรจะต่ำกว่าบริเวณ8.50 บาทลงมาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นใจผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ยังไม่ได้มีประเด็นบวกอะไรที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันคือไม่ได้มีคีย์ไดรเวอร์ในเรื่องของตัวผลประกอบการนั้นถ้าเป็นไปได้ก็คือข้อเสียคือเรื่องลงทุนแล้วมันจะอึดอัดนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆหรือใครจะซื้อลงทุนก็ให้ใช้8.50 บาทเป็นจุด stop loss ครับโอเคแต่ว่าก็อาจจะต้องนานนิดนึงถ้าเกิดจะซื้อตรงนี้นะคะคืออาจจะต้องถือนานอึดอัดนิดนึงสำหรับ BTS นะคะเอราวัณค่ะเอราวัณก็ยังไม่มี6.35 บาทบนกระดานค่ะครับเอราวัณทำ New High นะครับว่าราคาอินดิเคเตอร์หลายตัวก็ไม่ค่อยตามทีนี้ถามว่าเราชอบไหมนะครับก็ต้องบอกว่าในทางพื้นฐานเราให้เป็นท็อปพิกเพียงแต่ว่าราคาเหมาะสมที่เราให้อยู่ประมาณแถว6.70 บาทครับเพราะฉะนั้นการขึ้นในจุดตรงนี้ที่อินดิเคเตอร์เริ่มไหมซัพพอร์ตนะครับหรือว่าขณะเดียวกันเราก็ขึ้นเริ่มไปใกล้ราคาเหมาะสมทางพื้นฐานนะครับด้วยเนี่ยก็แปลว่าเป็นโซนเก็งกำไรที่เก็งได้ครับแต่ว่าต้องซีเรียสเรื่องการตั้งซัพพอร์ตก็เก็งกำไรโดยมีซัพพอร์ตที่บริเวณ6.20 บาทครับแล้วก็ในจุดที่เป็นเป้าหมายของการปรับตัวขึ้นไปหรือเป็นการแกว่งตัวเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ6.70 บาทครับโอเคขอแวบมาดูเซตแป๊บนึงเมื่อกี้แบบมันทำท่าจะบวกเกือบจะได้แล้วนะเกือบจะบวกได้แล้วนะแต่ว่าก็ไม่พ้นก็ย่อลงมาใหม่ก็เลยงงๆตกลงวันนี้ก็ตามที่เห็นยังไม่ค่อยไปไหนนะคะต่อ MTLS 34.75 บาทตรงนี้เลยต้นทุนตรงนี้เลยค่ะ MTLSโอเคครับ MTLS ก็ underperform ตลาดมานานเหมือนกันนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้ถามว่า อยู่ในจุดตรงนี้ก็เป็นจุดที่เริ่มสร้างสัญญาณบวกใหม่นะครับก็เก็งกำไรได้ครับแถวนี้ถ้าจะเอาก็คือตามครับตามแถวๆนี้แล้วก็มีแนวต้านสำคัญที่36.50 บาทถ้าเบรกได้จะมีอัพไซด์อีกประมาณแถวใกล้ๆ40 บาทครับแล้วก็ซีเรียสก็คือ stop loss อยู่ที่34 บาทครับโอเคต่อมาอนันต์ค่ะอนันต์ยังไม่มีตอนนี้5.60 บาทอนันต์อาจจะไม่ค่อยถึงอนันต์นี้จุดอันนั้นเป็นจุดวัดใจพอสมควรครับในโซนประมาณแถวๆนี้เผื่อว่าตอนหลังเนี่ยจะไม่เห็นอันที่1ก็คือเราจะต้องบอกว่ามีการเติบโตนะครับแต่ว่าเป็นตัวหนึ่งที่แปลกคือเราจะไม่ค่อยเห็นคนชอบอนันต์แบบเยอะๆมากนะครับถ้าดูอัพไซด์ที่ตลาดทำเนี่ยคนที่ชอบมากๆหน่อยก็ให้ใกล้ๆ7 บาทนะครับคนที่ไม่ชอบก็จะให้ประมาณแถว5 บาทปลายนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าราคาเฉลี่ยที่เราเห็นตลาดทำตรงนี้อยู่ประมาณแถว6 บาทครับช่วงสั้นน่าจะเทรดดิ้งได้เพราะว่าตัวของทางด้านกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังส่วนใหญ่เป็นช่วงการรับรู้รายได้นะครับกำไรไตรมาส3ไตรมาส4มักอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีหรือเป็นช่วงไฮซีซั่นของตัวอุตสาหกรรมนะครับก็เก็งกำไรได้ครับแต่ว่าซีเรียสในเรื่องของการตั้งสต็อปลอสอยู่ที่บริเวณ5.40 บาทครับโอเคฮาน่าค่ะฮาน่ายังไม่มีค่ะตอนนี้47 บาทฮาน่าเก่งได้ครับจริงจุดที่ดีจริงเราชวนนักทุนเก่งฮาน่านะครับในช่วงประมาณสักก่อนหน้านี้สักประมาณสัก 4-5 วันที่เราเก่งตอนนั้นเพราะว่าเราดูราคาทองแดงคืออยากให้นักทุนดูฮาน่าเนี่ยกับ KCE นะครับในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนอกจากดูเงินบาทแล้วอีกตัวนึงที่ดูคือดูราคาทองแดงค่ะนะครับเพื่อนว่าจุดที่เราเริ่มเล็กคอมเมนต์ให้คนกลับมาเก่งหาหน้าเก่ง KCE ซึ่งก็ได้รอบพอสมควรเนี่ยคือจุดที่ทองแดงเพิ่งหักหัวลงครับจากประมาณแถว 7,000 เพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันลงมาระดับนึงแล้วเนี่ย 6,500 มันอาจจะไม่ได้ลงแบบเยอะๆไปกว่านั้นเยอะนะครับก็หาหน้าเราคือเรามองว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงนี้เนี่ยเป็นการฟื้นตัวในกรอบประมาณ 15% จากบอททอมนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า
กรอบการฟื้นตัวของฮาน่าจะอยู่ในโซนประมาณแถว48ถึงประมาณแถว50บาทครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เก่งได้แต่ว่าจะเริ่มได้คำไม่ค่อยใหญ่มากแล้วนะครับก็ถ้าเก่งตั้งสต็อปลอสอยู่ที่46บาทด้วยครับโอเคThE ค่ะThe Steel โอเค The Steel นะครับตอนนี้4.70ยังไม่มีค่ะโอเคฮะ4.70โอเคก็ราคาหุ้นเป็นสำหรับการพักแบบแกว่งตัวออกข้างนะครับตรงนี้เผินว่าไม่ได้ติดตามผลประกอบการอาจจะต้องไปดูราคาเหล็กเพิ่มเติมสักนิดนึงครับแต่ว่าต้องบอกว่าราคาเหล็กเราเริ่มเห็นทิศทางของราคาเหล็กเนี่ยที่ดีขึ้นกว่าในช่วงก่อนหน้านะครับพูดง่ายคือหน้าที่จะบอททอมไปแล้วครับถ้าเก่งกำไรความเสี่ยงอยู่ที่บริเวณไหนนะครับก็บอกว่าความเสี่ยงของการแกว่งตัวจะอยู่ที่บริเวณโซนแถว4บาทจะอยู่แถวบริเวณโซน4.50บาทครับ uh-huh. ทีนี้คือต้องบอกว่าการฟื้นตัวถ้าไปดูรอบที่แล้วที่เขาทิ้งแก็บลงมาแล้วดีดขึ้นมาถึงบริเวณโซนแถวนี้ต้องถือว่าขึ้นมาค่อนข้างจะสุดกรอบในเรื่องของตัวการฟื้นเหมือนกันนะครับท่านตรงนี้จุดเข้าที่ดีจะเป็นถ้าเกิดมันถอยลงมาแถวใกล้ๆ4.50อีกทีแต่ว่าถ้ามาไล่ตรงนี้อาจต้องบอกว่าไม่มั่นใจครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอที่จะยังไม่เอาคือมองภาพกลุ่มเหล็กโดยรวมดีแต่ว่าขอซื้อจังหวะย่อครับค่ะถ้าเกิดจะรับก็รอ4.50ครับแนวต้านเท่าไหร่คะสมมติถ้าย่อ4.50แนวต้านตรงนี้ที่ติดอยู่จะอยู่แถวประมาณ4.80ครับโอเค4.80ต่อมาอีกเหล็กอีกตัวค่ะเพิ่มค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์คเพิ่มโอเคครับตัวเพิ่มเองนี่ยังอยู่ในตัวแนวโน้มที่เป็นลักษณะของตัวเป็นดาวชันแนลดาวเทรนด์ชันแนลอยู่นะครับทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือว่ากำลังลุ้นอยู่ครับว่าจะไปกรอบดาวเทรนด์ชันแนลที่บริเวณแถว4บาทแถว3บาท40ต้นตัวนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งต้องบอกว่าน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพแนวโน้มที่ดูน่าสนใจเหมือนกันครับแล้วก็ถ้าเบรกปุ๊บภาพทางเทคนิคมันจะเปลี่ยนเป็น inverted head and shoulder ที่จะมีลุ้นในการแกว่งเนี้ยในระดับ3.80 หรือว่าสูงกว่าได้เลยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้ามองในแง่ของการเก่งกำไรเพียวๆดูน่าสนใจนะครับเพราะว่าภาพต่างๆเนี่ยดูแล้วมันวางกลยุทธ์ได้ง่ายกว่าเพราะถ้าจะเลือกเก่งกำไรก็วางสต็อปลอสที่บริเวณ3.34 ครับแล้วก็หายเดียวกันถ้าลุ้นผ่าน3.12ขึ้นไปจะเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มที่ดูน่าสนใจครับหรือว่ารอลุ้น follow by 3.42 ดีไหมคะได้ครับจริงๆรอลุ้น follow by น่าจะสบายใจกว่าในภาวะตลาดอย่างนี้ครับค่ะงั้นก็ต้าน 3.80 นะคะ BEM BEM ยังไม่มีค่ะรถไฟฟ้าเหรอครับใช่ค่ะ BEM โอเคฮะ BEM รถไฟฟ้าและทางด่วนโอเคครับ BEM ก็ทยอยฟื้นขึ้นมานะครับทีนี้ถามว่าถ้าคนมองภาพก็คงจะมองภาพเป็นตัวภาพทางเทคนิคเนี่ยสักก็จะเป็นลักษณะของตัวราวบอททอมนะครับแต่ว่าก็ขึ้นมาถึงใกล้ขอบบนแนวเรนจ์8.50 บาทแล้วนะครับถ้าเก่งกำไรก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นราวบอททอมอย่างนี้เนี่ยการสวิงลงมาต้องไม่ต่ำกว่า7.80 บาทครับแล้วก็มีเป้าหมายอยู่ที่บริเวณ8.50 บาทครับโอเคมาโก้ค่ะมาโก้ต้นทุนบาท 88ตอนนี้บาท 81ภาพไม่ค่อยสวยครับในช่วงสั้นเพราะว่าต้องบอกว่าหุ้นทำดับเบิลท็อปแถวใกล้ๆ2บาทนะครับแล้วก็เริ่มถอยลงมาตัวมาโก้เองการเติบโตเนี่ยมักจะมาจากหลังๆเนี่ยเป้าหมายของตัว BTS พยายามใช้มาโก้แล้วเป็นการเติบโตจากการเข้าซื้อกิจการนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะทำให้มีการเติบโตที่โดดเด่นแต่ว่าก็จะเป็นภาพระยะกลางที่นี้ลักษณะจะเห็นว่าเป็นการแกว่งตัวไปตามชาแนลซึ่งไปติดกรอบบนชาแนลนะครับกรอบล่างอยู่เท่าไหนประมาณใกล้ๆบาท 70ครับเพราะฉะนั้นแปลว่าดาวไซด์ของการแกว่งตัวอาจจะลงมาถึงได้ถึงบาท 70เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่ตรงนี้ก็ต้องดูชั่งน้ำหนักดูครับว่าลงมาบาท 70ทนไหวไหมนะครับหรือว่าจะมาถัวอีกไม้หนึ่งเนี่ยแถวใกล้ๆบริเวณบาท 70ครับโอเคลองดูนะคะจะถัวก็ได้นะบาท 70นะTrue ค่ะต้นทุน
โอ้ต้นทุนสูงเลย7.35 บาทขาดทุน1 บาทติดมานานแล้วเนี่ยท่าทางก็ติดมาค่อนข้างจะนานนะครับทีนี้ถามว่ามันดูเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าการออกกองทุน True DIF เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ช่วยเขาพอสมควรเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าทำไมต้องมาออกกองทุนอีกก็ต้องบอกว่าจริงๆ True เนี่ยน่าจะเตรียมเงินเอาไว้ในตอนรอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้คิดเผื่อถึงไปว่ามันจะต้องมีการประมูลไลเซนส์2ใบนะคืออาจจะคิดตอน 1,800 แต่ไม่คิดว่าจะมี900ไปถึง 70,000 ล้านเนี่ยถือว่าเยอะพอสมควรตรงนี้ถามว่าถ้าไปดูในกรอบการฟื้นตัวของ True แล้วเนี่ยแล้วก็แนวโน้มที่ยังไม่ได้ถือว่าเปลี่ยนซะทีเดียวเนี่ยกรอบการฟื้นตัวที่น่าจะไปติดหรือตันมากๆเลยสมมุติไปได้ดีจริงๆเลยนะครับก็คือ6.70 บาทกับ7.20 บาทพันก็ดูแล้วยังไม่น่าจะถึงบริเวณ7.30 บาทครับพันตรงนี้ถ้าติดอยู่อึดอัดสักนิดนึงครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็จะอึดอัดสักนิดนึงครับพันตรงนี้ถ้าลุ้นการฟื้นตัวก็ไม่ควรจะต่ำกว่า6.20 บาทลงมาครับแล้วถั่วได้ไหมคะไม่กล้าถั่วครับโอเคเพราะว่าอ่านต้องบอกว่าอ่านเกมไม่ออกนะครับถ้างั้นต้องอดทนก่อนเนาะคือ1 True เองถ้าเราวันนี้ True เป็นผู้เล่นหมายเลข2ในตลาดแล้วเนี่ยแล้วยังไม่สามารถกำไรได้คำถามคือจะต้องมีลูกค้าอีกเท่าไหร่ถึงจะกลับไปมีกำไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ลูกค้าเขาเยอะแล้วนะแต่ว่ายังไม่กลับไปกำไรสมมติเขามีลูกค้าประมาณ20 ล้านคนแล้วยังไม่กำไรเนี่ยโอ้โหเขาต้องมีอีกกี่คนถึงจะกลับไปสู่ระดับที่มีกำไรได้ทั้งประเทศเลยไหมนะครับมันก็เลยเป็นจุดที่ดูแล้วเหนื่อยใจอยู่เหมือนกันนะครับพันธุ์ลักษณะแบบนี้ลุ้นการฟื้นตัวต่อได้ครับแต่ว่าก็อยากใช้ตั้งจุดstop loss ไว้ที่บริเวณเนี่ย6.20 บาทครับโอเคหมดเวลาแล้วค่ะหมดเวลาจริงๆเนี่ยเกินเวลาด้วยนะคะตอนนี้ set index 1667.51 จุดติดลบไป 2.98 จุดหรือว่า 0.17% วันนี้ให้ในส่วนของแนวรับนะคะ1660 1650แนวต้าน1670นะคะแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่ทางด้านคุณกิตพลบอกไปตั้งแต่ต้นรายการว่าแนวโน้มก็ในวันนี้น่าจะลงอ่ะจะลงอีกไหมคะตามนั้นเลยไหม1660เนี่ยก็มองว่ายังน่าจะเป็นการแกว่งลงครับโอเคคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วก็อาทิตย์หน้าไม่อยู่เนาะไม่อยู่ทั้งอาทิตย์ไม่มีใครแทนด้วยครับก็อนุโมทนาด้วยครับในปฏิบัติธรรมครับขอบคุณค่ะนี่ส่งท้ายเลยนะคุณกิตพลวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณกิตพลค่ะครับยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลไพศาลกิตนะคะจากบริษัททรัพย์ UOB KH ประเทศไทยคุณผู้ชมก็มาเจอกันใหม่วันที่2ตุลาคมนัดกันนะ2ตุลานะกลับมายังเห็นเหมือนเดิมนะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่วันที่2ตุลาคมนะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณไปชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13